ส่วนที่พัทยานะคะมีหนุ่มกัมพูชาคนหนึ่งคบหาดูใจกับสาวไทยแล้วก็วันเกิดสาวเจ้าก็เลยพากันไปฉลองวันเกิดทีนี้ปรากฏว่ามันมีปัญหาเพราะระหว่างที่ฉลองวันเกิดฝ่ายหญิงอยู่ผู้หญิงเขาเกิดหึงขึ้นมาเพราะว่าเห็นพ่อหนุ่มกัมพูชาในวินคนนี้ไปหยอกล้อกับผู้หญิงคนอื่นในร้านตอนที่กำลังฉลองวันเกิดให้เธอก็เลยทะเลาะกันถึงขั้นที่ว่าพอกลับมาบ้านเอามีดแทงแฟนตัวเองแล้วค่อยหนีนะคะนี่คือในวินชาวกัมพูชาที่เจ็บสาหัสถูกมีดแทงเข้าที่ใต้ราวนมซ้ายลึก3นิ้วแขนซ้ายก็เป็นแผลเวอะเลือดนองเลยนะคะแล้วก็ได้ข้อมูลจากนายโซเพื่อนของคนเจ็บบอกว่าคืนที่ผ่านมานายวินพาจอยแฟนสาวของตัวเองไปที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งย่านพัทยานะคะก็ดื่มกันจนเมาได้ที่จากนั้นก็เห็นวินกับจอยทะเลาะกันเพราะว่าจอยเห็นวินไปหยอกล้อกับผู้หญิงอื่นในร้านก็เลยหึงขึ้นมาระแวงขึ้นมาไม่พอใจละทะเลาะกันแบบว่าไม่สนใจแล้วอ่ะงานเลี้ยงวันเกิดอ่ะจนกระทั่งกลับมาที่ห้องพักซึ่งอยู่ที่พัทยาใต้ซอย8แยกย้ายกันเข้าห้องแหละก็ยังได้ยินเสียงคู่นี้ทะเลาะกันต่อแถมหนักขึ้นเรื่อยๆเสียงดังนี่เค้กวันเกิดยังกองอยู่อย่างนี้เลยหันมาดูอีกทีเพราะว่าเสียงมันเงียบไปแปลกๆปรากฏว่าวินถูกแทงแล้วและจอยก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีหายไปค่ะแฟนเขาอยู่กัน2คนพ่อไปเที่ยวกันมาแล้วก็เข้าผับใช่ไหมครับก็ผมขึ้นไปนอนชั้น2แล้วผมได้ยินเสียงพ่อลุงมาก็เจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วทะเลาะกันอยู่ที่ร้านเราแล้วพอรับถึงที่ห้องคิดว่ามันเงียบกันแล้วทะเลาะเรื่องหึ่งกันหยอกกันกับผู้หญิงนี่แหละไม่คิดว่ามันจะโหดร้ายขนาดนี้พอลุงมาไม่คิดเลยว่าจะโหดร้ายขนาดนี้ทะเลาะกันแค่ไหนเนี่ยรุนแรงหึงกันยังไงถึงขั้นเอามีดมาแทงผู้ชายที่เขาพาตัวเองไปฉลองวันเกิดไม่รู้ว่าเขาไปหยอกล้อหญิงอื่นยังไงมันถึงได้แบบทนกันไม่ได้ขนาดนั้นครับ